คำว่า hear กับ listened ต่างกันอย่างไรWelcome to English by Bonnie และวันนี้เราก็จะมาดูสองคำอีกเช่นกันนะคะก็คือคำว่า hear กับ listen ว่ามันต่างกันอย่างไร hear แปลว่าได้ยินนะคะการที่เราพูดว่าได้ยินเนี่ยคืออะไรก็คือเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังอะเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราได้ยินอะไรบ้างคะเราอาจจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงทีวีที่เปิดอยู่ห้องนู้นเสียงพัดลมเสียงหมาเห่าเราเคยคิดอยากจะโอ้โหพยายามฟังเสียงเหล่านี้ไหมบางทีก็ไม่ค่อยนะเราก็แค่แบบนั่งเฉยๆเราก็ได้ยินมาเองเสียงเครื่องซักผ้าเสียงอะไรพวกนี้นะคะคือเรา hear we hear แต่คำว่า listen เนี่ยคำว่า listen คือเราตั้งใจฟังค่ะอย่างเช่น now you are listening to me ตอนนี้ทุกคนก็กำลังฟังวันนี้อยู่นะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็คือ listen คือเราฟังเลยแต่ในระหว่างที่เราฟังเราอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่าก็ได้บางคนเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงแมวร้องอะไรพวกนี้นะคะนั่นคือ hear you hear it but you don't care เราได้ยินนะคะแต่เราไม่สนใจแต่ตอนนี้คือเราฟังนะทุกคนฟังวันนี้นะคะก็คือการตั้งใจฟังค่ะเพราะนั้นก็สามารถนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะก็คือสรุปคือ hear คือเราได้ยินเสียงอะไรก็ได้ที่ผ่านเข้ามาในหูเราเสียงนกเสียงกาอะไรอย่างนี้ส่วน listen นะคะก็คือฟังค่ะเราตั้งใจฟังอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ so now are you listening to me ตอนนี้กำลังฟังวันนี้อยู่เปล่าคะแล้วในขณะฟังวันนี้ what do you hear คุณได้ยินเสียงรอบๆอะไรบ้างเอ่ยถ้าชอบคลิปของวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันนี้ได้นะคะและถ้าชอบเกรดภาษาอังกฤษแบบนี้ก็สามารถติดตามวันนี้ได้ทาง English by Bonnie ค่ะสวัสดีค่ะ